จ้าของผับเรียกกาดมาต่อว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปจีบเด็ก PR ปรากฏต่อว่ากันไปต่อว่ากันมากลายเป็นทะเลาะบานปลายและที่สุดเจ้าของผับทำปืนลั่นจนกระทั่งกาดเสียชีวิตแต่มันมีหลายข้อพิรุธมีหลายข้อสงสัยเหลือเกินค่ะย้อนกลับไปเที่ยงคืนของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานี่คือตอนที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบสภาพผู้เสียชีวิตคือนายณัฐพลนะคะอายุ23ปีเป็นกาดของร้านอาหารกึ่งผับย่านเกษตรนวมินทร์ถูกยิงที่ศีรษะ1นัดค่ะแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในห้องทำงานของร้านส่วนผู้ก่อเหตุคือนายทัชชัยอายุ40ปีเป็นเจ้าของผับมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุเจ้าตัวบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคือช่วงวันที่20มิถุนายนตอนนั้นเรียกณัฐพลเข้ามาตักเตือนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่งตัวไม่เหมาะสมบางทีไปจีบเด็ก PR สุดท้ายเรื่องบานปลายทะเลาะกันรุนแรงขึ้นค่ะณัฐพลชักอาวุธปืนออกมาขู่เขาเข้าไปแย่งจนกระทั่งปืนลั่นเข้าหัวณัฐพลจนเสียชีวิตหลังจากปืนลั่นไปแล้วตกใจก็เลยเอาปืนไปโยนทิ้งในคลองใกล้กับร้านอาหารแล้วก็กลับมารอมอบตัวกับตำรวจนี่คือสิ่งที่เจ้าของผับให้การไว้ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนเกิดเหตุนะคะช่วงประมาณตีสองครึ่งตอนนั้นผับปิดแล้วค่ะเจ้าของผับเนี่ยเรียกณัฐพลไปยืนเคลียร์กันอยู่ที่หน้าร้านหลังจากนั้นล็อกคอแล้วเข้าไปคุยต่อในร้านแล้วก็เกิดเหตุยิงกันหลังจากยิงเสร็จผู้ก่อเหตุรีบขับรถหนีออกไปแล้วก็ทิ้งศพของกาดเอาไว้ในร้านเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้ยาวเลยนะคะจนกระทั่งตีห้าเศษขับรถกลับมาที่ร้านทีนี้รอบนี้ที่กลับมาเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงลงมาจากรถแล้วก็ไปล็อกประตูร้านแล้วก็ขับออกไปจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไป19ชั่วโมงค่ะครับค่ำวันเดียวกันคราวนี้เจ้าของผับตัดสินใจมอบตัวแล้วก็มาให้การกับตำรวจมาตรวจสอบศพเรื่องนี้พ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตเขาออกมาร้องขอความเป็นธรรมเลยเขาคาใจการเสียชีวิตพ่อเนี่ยไม่เชื่อเลยว่าเป็นเหตุปืนลั่นลูกชายปืนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ปืนลูกชายพ่อบอกว่าลูกไม่เคยทำงานเป็นกาดมาก่อนไม่มีประสบการณ์คือคุณพ่อถึงขั้นตั้งข้อสังเกตนะคะถ้ามีปัญหากันทะเลาะกันทำไมไม่เตือนกันดีๆแล้วหลังเกิดเหตุเนี่ยกล้องวงจรปิดในร้านเกิดมาเสียอีกพ่อก็เลยไม่เชื่อเลยปืนลั่นและกังวลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยกลัวเป็นคนมีอิทธิพลไหมรู้จักตำรวจเดี๋ยวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีในขณะที่แม่ของผู้เสียชีวิตก็คาใจเหมือนกันเลยค่ะทำไมเจ้าของผับต้องหมกศพลูกชายเอาไว้นาน19ชั่วโมงสมมุติมันเป็นทะเลาะกันจริงๆปืนลั่นจริงๆอ่ะทำไมไม่รีบแจ้งตำรวจเลยแล้วอาวุธปืนยังเอาไปโยนทิ้งอีกมีเจตนาไม่บริสุทธิ์หรือเปล่ามีข้อพิรุธหลายอย่างค่ะมันเกินกว่าเหตุแล้วก็ทำไมเรื่องมันเกิดมันไม่ใช่เกิดเมื่อวานนี้ทำไมมันเกิดกว่าหน้านั้นทำไมเขาไม่แบบไม่โทรบอกเราทั้งที่เบอร์โทรนี่ก็อยู่ในเครื่องเขามีทั้งสองเบอร์ติดต่อได้ตลอดคนที่ยิงเขาอ่ะตอนที่หนูไปฝากนะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนพูดจาแบบผงผางมากอยากฝากบอกว่าให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วก็ชดใช้กรรมที่เขาสร้างอะค่ะขณะที่ตำรวจบอกว่าเมืองต้นเนี่ยสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วนะครับเขายังปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนลงมือฆ่าแต่ว่าปืนมันลั่นหลังเกิดเหตุก็ตื่นตระหนกไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดออกนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปืนลั่นจริงๆเนี่ยเขาควรจะเก็บภาพจากวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองหรือเปล่าใช่แต่นี่ดันไปถอดเซิร์ฟเวอร์ออกและเอาเซิร์ฟเวอร์พร้อมกับปืนเนี่ยกลับไปที่บ้านเอาปืนไปทิ้งคลองตอนนี้หาปืนเจอแล้วนะฮะแต่เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเพิ่มเติมตำรวจเองก็ไม่ปักใจเชื่อว่าปืนลั่นนะครับเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบวิถีกระสุนและรอยคราบเลือดแต่เบื้องต้นครับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะเร่งตรวจสอบว่าผับแห่งนี้มีใบอนุญาตเปิดถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจได้คุมตัวนายทัชชัยผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกนะครับแต่ว่านายทัชชัยเนี่ยได้ยื่นประกันตัวด้วยเงินสด 300,000 บาทศาลอนุญาตให้ประกันตัวในชั้นฝากขังก็เลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็เดินทางกลับทันทีไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดนะครับล่าสุดวันนี้ครับครอบครัวของผู้ตายนี่ฮะไปรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยความโศกเศร้าทุกคนยังทำใจไม่ได้นะฮะร้องไห้น้ำตานองหน้าเลย
แล้วยังติดใจการเสียชีวิตเนื่องจากว่าหลักฐานสำคัญอย่างกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอีกครอบครัวไม่เชื่อนะฮะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยจะมีเพียงลูกชายกับเจ้าของผับแค่2คนเท่านั้นเพราะว่าลูกชายเนี่ยร่างกายแข็งแรงกำยำเคยต่อยมวยเชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยหรือจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุปืนลั่นนะฮะวันนี้เนี่ยมันมีจังหวะที่คุณแม่ของผู้ตายนะครับถึงขั้นจุดธูปนี่ฮะจุดธูปขอให้ลูกชายเนี่ยช่วยดลจิตดลใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งหาหลักฐานคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วครับขอให้ดวงวิญญาณน้องช่วยตรงนี้ด้วยจะได้ลงโทษคนที่ฆ่าเขาอย่างโหดเหี้ยมเหมือนผักเหมือนปลาเหมือนไม่ใช่มนุษย์เลยอ่ะมันโหดร้ายมากนะลูกนอกจากนี้ครอบครัวบอกว่าได้รับการประสานจากทนายความของเจ้าของผับนะคะว่าจะเข้ามาขอขมาศพทางครอบครัวบอกว่าก็ยินดีค่ะแต่ในส่วนของการดำเนินคดียังไงก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกชายหลังจากนี้ญาติจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดในเขตสายไหมกำหนดสวด3 คืนก่อนชาปนกิจในวันจันทร์ที่24 มิถุนายนค่ะ